ช็อปชินิก MCN แท็กทีมกองทัพเทียเตอร์14แบรนด์ดังจัดงานเทียเตอร์ Selection Thailand ครั้งที่8ทานาจารุฤทธิกาย Chief Executive Officer CEO วรานิธนาพิษวิวัฒน์ Chief Information Officer CIO ผู้บริหารช็อปจีนิก MCN ที่มียอดขายสูงสุดอันดับ1ในประเทศไทยจัดงาน Theater Selection Thailand ครั้งที่8พร้อมยกทัพเหล่าเทเตอร์ในสังกัดกว่า 2,000 ชีวิตมาร่วม Affiliate Marketing รับสิทธิพิเศษมากมายรวมกับ14แบรนด์ดังชั้นนำของเมืองไทยณบริเวณ Main Hall ชั้น1ศูนย์การค้า IT Square หลัก4ค่ะก็สำหรับงานครั้งนี้นะฮะก็จะมีการที่มีศิลปินนะครับจาก Netflix นะครับแล้วเข้ามาร่วมในงานของเราด้วยนะครับเพื่อจะคัดเลือกนะฮะศิลปินหรือว่าทำการร่วมมือกันเป็นพาร์ทเนอร์ครับเพื่อจะเดบิวต์นะครับนักแสดงของคนไทยเพื่อไปที่เกาหลีนะครับในทางกลับกันก็คือว่านักแสดงของเกาหลีมาที่ไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นอกจากนี้นะฮะยังมีหลายแบรนด์เลยที่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับที่มาออกบูธนะครับมานำโปรโมทสินค้าแล้วก็หาเครียเตอร์ที่เตตาก้านะครับซึ่งวันนี้เองนะฮะมีเครียเตอร์ที่มาร่วมงานจากภาพที่เห็นนะครับก็หลายพันคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเครียเตอร์ตัวท็อปนะครับหลายคนเนี่ยสามารถสร้างยอดขายนะครับในการทำแอฟฟิลิเอตเนี่ยนะครับเดือนนึงเป็น10ล้านเลยก็มีหลายคนด้วยที่มาในงานวันนี้ครับใช่ครับวันนี้มีแบรนด์ที่มาเข้าร่วมประมาณ14แบรนด์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านเลยทีเดียวครับความพิเศษในงานวันนี้นะคะนอกจากมีแบรนด์ต่างๆมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์ท็อปเทียเตอร์ที่อยู่ในสังกัดนะคะเพื่อบอกเทคนิคค่ะว่าเขาทำยอดขายหลัก10ล้านต่อเดือนได้ยังไงทำค่าคอมหลักหลายแสนถึง600,000บาทต่อเดือนได้ยังไงค่ะวันนี้นะคะเรามีพาร์ทเนอร์จากทางเกาหลีนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเพื่อจะมาบอกชาเลนจ์พิเศษที่จะทำร่วมกันนะคะว่าอะไรที่เกิดในงานนี้ค่ะจะส่งผลให้คนที่เป็นเทเตอร์ค่ะได้ไปเกาหลียังไงเราเป็น MCN นะครับเป็นสังกัดนะครับปกติแล้วเนี่ยสังกัดของเราเนี่ยครับมุ่งมั่นนะฮะที่จะปั้นครีเอเตอร์ให้มียอดขายผ่านการทำคลิปปักตะกร้าและการไลฟ์สดเป็นหลักนะครับเราเนี่ยเป็นคล้ายๆสถาบันที่ปั้นจากครีเอเตอร์หน้าใหม่เลยอาจจะไม่เคยขายของได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวในออนไลน์นะครับซึ่งเราก็ปั้นตั้งแต่เริ่มนะครับไลฟ์สดยังไงทำคลิปยังไงใครชอบไลฟ์เราดันให้ไปไลฟ์เป็นตัวแม่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบไลฟ์จะทำคลิปปักตะกร้าเราก็สอนแบบจริงจังที่สุดแล้วเรากล้าพูดเลยว่าเรามีสอนแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะฮะทุกเสาร์อาทิตย์ตลอดต่อเนื่องมา1ปีเต็มแล้วเลยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้ครีเอเตอร์ในสังกัดเราเนี่ยมียอดขายรวมกันในเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายอดขายรวมจนถึง309ล้านบาทต่อเดือนนะครับตอนนี้สำหรับเป้าในมุมของยอดขายนะครับจริงๆแล้วปีที่แล้วเราแอบตั้งไว้ว่าปีนี้เราจะได้ประมาณยอดขายประมาณ 1,000 ล้านนะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้นะฮะผ่านมา6เดือนเกิน 1,000 ล้านไปแล้วครับประมาณ 1,300 ล้านสำหรับปีนี้นะครับเพราะนั้นเชื่อว่าปีนี้นะฮะจนถึงสิ้นปีเราตั้งเป้าใหม่แล้วเพราะเป้าเดือนทำได้แล้วนะครับเป้าใหม่ของปีนี้คือ 3,000 ล้านบาทครับแล้วก็ตั้งเป้าจะมีครีเอเตอร์ให้ถึงนะฮะที่ทำยอดขายได้ถึง 6,000 คนภายในสิ้นปีนี้ครับสินค้าประเภทที่ขายดีนะฮะจริงๆขายดีแทบทุกประเภทเลยนะขายดีแทบทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่และเด็กนะครับของใช้ในบ้านของกินเครื่องสำอางอาหารเสริมยันเป็นสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงเราก็ขายนะครับซึ่งต้องพูดว่าครีเอเตอร์เรามีค่อนข้างหลากหลายครับพอมีหลากหลายปุ๊บบางคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบหมวดนี้บางคนชอบอีกหมวดนึงนะครับเราขายหลายหมวดนะครับแล้วก็ในหลายหมวดที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราก็มีท็อปครีเอเตอร์นะครับที่เป็นที่1ประเทศนะครับของแต่ละหมวดด้วยหลายหมวดเลยประมาณครึ่งนึงอ่ะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ให้ติดต่อมาทางที่สังกัดนะคะผ่าน LINE ค่ะแล้วก็ทางสังกัดอาหารก็จะควอลิฟายคุณสมบัตินะคะแล้วก็สามารถเข้าร่วมได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเคยเป็นครีเอเตอร์หรือไม่เคยเป็นครีเอเตอร์นะคะให้เดินเข้ามาค่ะเปิดโอกาสตัวเองค่ะแล้วก็มาร่วมงานกับติดกันก็สำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าภายในปีหน้านะครับเราเชื่อว่าตอนนี้เราสามารถปั้นครีเอเตอร์นะครับจากที่ทำไม่เป็นมาเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมียอดขายหลายล้านจนถึงหลายสิบล้านต่อเดือนได้นะครับผมขอฝากแบบนี้สำหรับใครนะฮะที่รู้สึกนะว่าพยายามแล้วนะฮะพยายามด้วยตัวเองแล้วก็ยังไม่สำเร็จ
นะครับแล้วก็พยายามศึกษาเองก็ยังลองผิดลองถูกอยู่ผมบอกให้ว่าวันนี้ฮะช็อปเทคนิคเราเนี่ยฮะเราลองถูกลองผิดมามากกว่า 4,000 ช่องแล้วนะครับจนเราเจอหนทางที่เป็นช่องทางที่ถูกแล้วนะครับถ้าเกิดคุณยังทำไม่สำเร็จสามารถเข้าร่วมกับช็อปเทคนิคได้เลยแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเป็นแม่ค้าครับตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ตอนนี้แหละฮะยันถึงปีหน้าเราจะทำการคัดคุณปั้นคุณให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อาจจะเป็นดาราได้และมีโอกาสที่จะไปแสดงที่ Netflix ได้ด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่แบบรวบรวมครีเอเตอร์ไว้เยอะมากนะคะตั้งแต่ตอนเข้างานแล้วเรารู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักมากแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับช็อปคลินิกนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งที่8แล้วเนาะแล้วก็เป็นสังกัดที่แบบใหญ่มากในประเทศไทยเราก็รู้สึกแบบดีใจที่มีโอกาสได้มาค่ะอย่างวันนี้ทัพก็มาในนามแบรนด์ฟาบิโอซึ่งก็มาออกบูธแล้วก็มาเชิญชวนเทรเตอร์ให้ปัตตานีกับแบรนด์ด้วยโอ้ต้องบอกว่าการดูแลตัวเองนี่คือแบบอัดแน่นมากๆเลยยิ่งเราแบบทำงานหนักใช้ร่างกายหนักแบบนี้นะคะต้องมาทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นดูแลจากภายนอกสู่ภายในก็ครบหมดก็ดูบรรยากาศคึกคักนะแล้วก็ดีใจเรือที่คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนไทยเรามีรายได้เสริมมากขึ้นเราก็สามารถหารายได้จากหลายช่องทางได้แบบง่ายมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการหารายได้ที่มันแบบเข้ามาใกล้ตัวมากๆนี่เนี่ยต้องบอกแล้วเดี๋ยวต้องฝากตัวกับช็อปคลินิกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะออกสินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้แบบโคกันแล้วก็มาเชิญชวนครีเอเตอร์มาฝากตะกร้าด้วยกันก็ที่ว่ามันดีนะเพราะว่ามันสะดวกมากแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงลักษณะการใช้ชีวิตของเราเองอ่ะปัจจุบันนี้เราแค่จะซื้อของออนไลน์แบบครึ่งต่อครึ่งในชีวิตเลยก็คือของทุกอย่างที่เราสามารถหาได้ในออนไลน์แล้วก็แบบง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเสียเวลาออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสในการที่แบบให้ครีเอเตอร์หลายๆคนได้เปิดโอกาสในการสร้างคอนเทนต์แล้วก็หาลูกค้าเข้ามาในมือของเราได้ง่ายๆเลยค่ะได้ค่ะก็ฝากติดตามผลงานละครแล้วกันนะคะเชื่อว่ามีหลายคนที่ถึงผลงานละครตอนนี้กำลังถ่ายอยู่2เรื่องนะคะมีเรื่องประการแสงจันทร์แล้วก็ความเป็นสวรรค์ค่ะยังไงฝากติดตามด้วย2เรื่องน่าจะภายในปีนี้นะรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ดูแล้วนะครับผมก็ขอฝากแรกก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าของแบรนด์นะครับที่วันนี้คุณมองว่าช่องทางนะครับถ้าเกิดเจ้าของแบรนด์คนไหนนะฮะที่คิดว่าช่องทางของ Affiliateเป็นช่องทางของอนาคตนะครับติดต่อช็อปคลินิกมาได้นะครับเพราะเรามีครีเอเตอร์ที่หลากหลายนะฮะเรามีครีเอเตอร์มากกว่า 4,000 คนที่มียอดขายนะครับหลายๆท่านก็ยังตามหาสินค้าของคุณอยู่นะครับแต่สำหรับครีเอเตอร์คนไหนนะครับที่วันนี้คุณอยากจะสร้างรายได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับคุณอยากจะได้วิธีการที่จะมียอดขายแบบเร็วที่สุดสั้นที่สุดง่ายที่สุดนะฮะให้คุณติดต่อสังกัดช็อปคลินิกมาครับเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะบอกแต่หนทางที่ถูกให้แก่คุณครับ